สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กมาเล่น Minecraft ก็เพิ่งเล่นมาประมาณ 3-4 วันเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยบ้านนี้ก็คือสร้างกันเป็นบ้านหลังแรกเลยช่วยกันสร้างกับน้องชายพอดีน้องชายเขาเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าปุ๊กก็เพิ่งจะมาเล่นไม่นานนี้เองเนื่องจากมีเพื่อนๆทักมาในเฟซบอกว่าอยากเห็นแคสเกม Minecraft นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวปุ๊กจะแนะนำตัวบ้านก่อนว่าบ้านปุ๊กเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะจุดเนี้ยเดี๋ยวนะซอมบี้มันเห็นป่ะหลังเนี้ยมันเป็นภูเขาแล้วก็ปุ๊กก็ไม่รู้ว่าจะหลบซอมบี้ยังไงปุ๊กก็ขุดภูเขาแล้วก็เอาดินปิดขังตัวเองอยู่ในภูเขาระหว่างนั้นเราก็กลบแล้วก็ขุดเข้าภูเขาไปเรื่อยขุดไปขุดมามันก็ได้เป็นบ้านอย่างเงี้ยแหละแล้วทีนี้พอน้องชายเห็นว่าปุ๊กเล่นนะเขาก็มาสร้างบ้านตรงที่ปุ๊กเหยียบเนี่ยอันนี้ก็คือบ้านของน้องชายก็มาสร้างบ้านเดี๋ยวจะกระโดดลงเดี๋ยวจะให้ดูมุมมองว่าบ้านของน้องชายเป็นอย่างนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะซอมบี้มาพอน้องชายสร้างบ้านตรงนี้เสร็จปุ๊กก็เลยมีไอเดียมาว่าเนี่ยน้องชายลิงก์ต่อกับบ้านปุ๊กไหมก็คือเดี๋ยวปุ๊กจะทำทางใต้ดินให้ปุ๊กกับน้องชายช่วยกันทำทางใต้ดินเพื่อที่จะลิงก์เชื่อมกันตอนกลางคืนจะได้ออกมาแล้วแบบว่าไม่ต้องมาผจญกับซอมบี้อันนี้ก็คือทางใต้ดินที่เจาะนะคะแล้วก็เชื่อมอะไรมาตรงนี้เนี่ยระหว่างนี้มีการแบบว่าขุดลงไปหาของขุดไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านปุกนะคะทะลุออกมาจะเป็นห้องสำหรับเก็บของจุดนี้คือจุดแรกเลยที่แบบว่านี่คือประตูบานแรกของปุกเลยจากตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยๆขุดขึ้นมาลองขึ้นไปข้างบนก่อนนะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนห้องนี้จะเป็นห้องนอนแต่ว่าก็เชื่อมไปข้างบนมีน้ำตกส่วนตัวเดินขึ้นตรงนี้จะเป็นระเบียงด้านนอกน้องชายเขามาตั้งไว้ฝนตกก็หนังสือเปียกไม่เป็นไรอุ้ยมีคนอยากมาเยี่ยมบ้านเราเต็มเลยข้างล่างฉันไม่เปิดเดี๋ยวตรงนี้จะพาเข้าไปนะคะพอมาชั้นนี้ปุ๊บชั้นนี้ก็จะมีฟาร์มวัวตรงนี้เป็นไก่เวลาแบบข้างบนไก่ก็จะมีไก่แล้วถ้าเกิดมันคลอดลูกแล้วมันก็จะตกลงมาตรงนี้ส่วนเขาเรียกว่าวัวเห็ดอะค่ะปุ๊บไปพอดีพายเรือไปแบบไร้จุดหมายเลยไปเจอเกาะนึงก็เลยพามันมาทางนรกอะค่ะเจาะมาทางนรกแล้วก็พามันมาที่บ้านตรงนี้ก็ไปพาตัววิลเลเจอร์มาด้วยกระโดดลงก่อนอันนี้ขังเอาไว้มีแกะกับวัวลงฝูงมาแล้วก็มาขังไว้ตรงนี้แล้วก็ดูว่าตัวไหนแลกอะไรได้บ้างเขาว่าถ้าเกิดเอามารวมๆกันอ่ะมันจะมีลูกด้วยกันได้ทีนี้เราขังเขาไว้อ่ะเราก็ต้องขุดอย่างเงี้ยขุดฟุบๆแล้วก็รีบขึ้นแล้วก็รีบกบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนีตอนนี้ปิดประตูจะปิดประตูนี่ก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินทางออกข้างล่างทะลุสามารถทะลุประตูหน้าบ้านของน้องชายได้เห็นไหมคะเข้าก่อน
ลระเบิดขึ้นมาก็เข้าประตูนี้ถ้าเข้าประตูนี้เนี่ยก็จะเป็นทางที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นไปข้างบนแต่พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊กเพิ่งเจาะเอาไว้ห้องยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ตัวนี้คือทางออกข้างล่างอันนี้คือช่องที่ทะลุไปบ้านน้องชายโอเคข้างล่างนี้ก็ไปเอาแกะมาจากหมู่บ้านหนึ่งที่ห่างไกลเอามาเผาพันธุ์พอดีเจอแกะสีชมพูแล้วก็เอาแกะสีดำมาด้วยแกะสีชมพูเนี่ยไม่ว่าจะตอนแรกเอามาแค่ตัวเดียวแล้วก็ผสมกับแกะสีขาวมันก็ได้แกะสีชมพูเอามาแกะสีชมพูมาผสมกับสีดำก็ได้สีชมพูตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีหลายสีอยู่แต่ว่าเรายังหาไม่ครบอ่ะอันนี้ก็ข้างในยังไม่มีอะไรยังไม่ได้สร้างตัวนี้คือปุ๊กจะทำเป็นช่องกับฟาร์มวัวข้างบนเมื่อกี้ค่ะถ้าเกิดสมมติวัวเยอะๆใช่ไหมลูกวัวมันก็จะตกมาจากข้างบนแล้วเราก็สับสวิตช์ฟึบมันก็จะมีอะไรนี่ไงมีลาวาออกมาผมจริงต้องเป็นปุ่มแล้วแหละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นปุ่มทำเป็นปุ่มดีกว่ามีปุ่มไหมไม่มีปุ่มไม่ได้เอามาพอดีเพิ่งไปขุดเหมืองมาเมื่อกี้ก็จะมีเนื้อตกลงมาตรงนี้ยังทำไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อ้าวชาเวลตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านไอ้วิลเลจเจอร์นะคะขึ้นมาก็ตรงวัวพอเดินขึ้นไปปุ๊บตรงนี้ก็จะมีห้องให้เก็บของอีกที่นึงซึ่งหลักๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมุมบนตรงนั้นจะเป็นส่วนนั้นจะเป็นท่าเรือนะคะสร้างเอาไว้โอเคเราเดินขึ้นไปข้างบนขึ้นจะขึ้นทางนี้ก็ได้นะหรือว่าขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นประตูนรกที่กั้นอย่างนี้ไว้เพราะว่าพอดีไปเอาสัตว์มาจากอีกที่หนึ่งแล้วก็ให้มันเดินทางผ่านประตูนรกก็เลยต้องกั้นไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเดินสเปซสปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจาะไว้ที่ไหนบ้างมีตัวนี้หลงเหลือมันไม่ยอมวาร์ปมาไม่เข้าใจว่าทำไมดันไปก็ไม่ได้เดี๋ยวนะไม่เป็นไรนี่คือประตูเดี๋ยวไปทางไหนก่อนไปทางนี้เจาะไปวาร์ปไปอีกที่หนึ่งอันนี้คือน้องชายเขาจะเป็นคนคำนวณให้เขาบอกว่าอุ้ยโอ้ยไม่ไปดีกว่าน่ากลัววิ่งดีกว่าวิ่งของเต็มตัวไปหมดเลยไกลมากก็รู้สึกทางนี้จะไปทะลุกับไอ้ที่พอดีเกาะที่เป็นเห็ดนะคะวัวเห็ดที่ไปเจอวัวเห็ดมาสภาพเกาะก็คือมันจะไม่มีต้นไม้แต่มันจะมีเป็นเห็ดยักษ์ก็คือนั่งเรือไปไกลมากแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเอานรกมาหาร8ก็จะได้จากพิกัดข้างบนนะคะหาร8ก็จะได้เท่ากับพิกัดนรกก็เลยคิดว่าทางนี้ก็น่าจะเร็วกว่าต้องล่องเรือไปอีกรอบนึงนี่ขนาดเดินนรกยังไกลเลยข้างบนก็สร้างห้องเอาไว้โอเ
โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเกาะที่นู่นลักษณะจะเป็นยังไงตอนแรกก็ไม่เคยเห็นนะพอโผล่มาแล้วแบบเออแปลกดีว่ะเกาะนี้มันสีก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ธรรมชาติเราไปขนมัวมาหมดแล้วอะดูเห็ดมันเป็นเกาะอยู่กลางน้ำนี่คือต้นไม้เห็ดเป็นเกาะเห็ดเลยค่ะวัวของใส่เราเอามาหมดแล้วมั้งโอเคเกาะนี้ก็ยังไม่ค่อยได้สำรวจเท่าไหร่ก็คือนอกจากเอาวัวกลับก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราจะตะลุยไปหมู่บ้าน NPC อีกที่หนึ่งที่เจาะทางเอาไว้ก็เดินค่อนข้างไกลอ่ะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวกะว่าจะออกไปผจญภัยหาโลกใหม่หาหมู่บ้าน NPC ใหม่เอามาสร้างตอนนี้ยังไม่มีฟาร์มหมูเลยเราต้องการฟาร์มหมูแล้วก็แกะอีกหลายสีเลยหลายสีตอนนี้ปุ๊กเพิ่งจะกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้าเรื่องวงจรอะไรประมาณนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามทำให้ได้นะก็บางทีก็คือเราก็อยากลองแล้วก็เข้าไปในโหมด creative อะค่ะแล้วก็ลองสร้างนู่นสร้างนี่ดูว่าเออมันใช้ได้ไหมพอสร้างได้ปุ๊บกลับมา survivor หาของไม่ได้ต้องมานั่งหาของแบบเยอะพอทะลุประตูนี้ทำก็ตรงกับหมู่บ้านของ NPC ตรงกับในบ้านคนเลยดูเจอออกมาเดินออกมาเจอ NPC เลยก็เราก็ไปขโมย NPC จากที่เนี้ยแหละค่ะดันเข้ามาในประตูนรกแล้วก็ดันมาไว้ที่บ้านเราดังนั้นที่นี่ก็ NPC ก็จะมีน้อยแต่ที่นี่มีแกะเยอะถึงแกะเยอะนี่แกะสีชมพูก็ยังหายากอยู่ดีนะมีแต่แกะดำค่อนข้างเยอะก็มาขโมยข้าวบ้างในบางที NPC ที่นี่เขามีขุดเหมืองอยู่กันเองด้วยอุ้ยซอมบี้นี่มันตอนกลางวันนะเธอออกมาทำไมวันนี้คลิปนี้ก็ออกมาแค่ให้ดูบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่ถ้าเกิดทำอะไรไม่เป็นทำผิดอะไรก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเพิ่งเล่นไม่กี่วันเองแต่ได้ขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วสำหรับบ้านหลังแรกนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำอะไรแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวบุกกลับบ้านก่อนไว้เจอกันต่อคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย